ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลินคอดี้เพื่อสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงสนใจโทร090-089-9994กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงพันปากอยากดันฮะดันนะดันไอ้แม่จะพูดอย่างนี้พูดยังไงพันปากอยากลันอยากวิ่งอย่างเงี้ยอยากวิ่งอ่ะลันไม่ใช่ลันลันที่อยู่ข้างล่างอ่ะพันปากอยากดันคุณผู้ชมช่วงนี้นะฮะจะลันเนี่ยจะลันน่ะเออคืออยากจะมีอะไรกับคุณจะลันแม่ติดเลทอีกแล้วแม่โดนกสทช.ฟ้องนะเขาจะฟ้องเรื่องอะไรเขาไม่ฟ้องหรอกโดนจะฟ้องเองอยากมีอะไรไม่ได้หมายความว่าต้องมีเพศสัมพันธ์อยากจะมีอะไรก็หมายความว่าอยากจะมีงานทำกับพี่ลันอยากจะไปนั่งใกล้พี่ลันเหมือนกระเทยในห้องที่นั่งอยู่ในห้องกัน2ต่อ2แล้วยังไงต่อคุณแม่ตอนหลังก็พบรักกันไงใช่ๆนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะหลิงคอดี้นะสารสกัดดูแลสุขภาพส้มสีแดงนะฮะแล้วก็ถังเช่าเห็ดหลินจือแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ขายดีมากคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้พูดโกหกนะฮะมันขายดีจริงๆต้องผลิตแล้วผลิตอีกผลิตแล้วผลิตอีกนะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้ค่ะรับไปเลย2กระปุกคุ้มมากๆจากปกติ 5,000 บาทวันนี้เหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ090-089-9994ย้ำนะคะ090-089-9994ค่ะจ้าคุณผู้ชมนะฮะใครกันเอ่ยนางเอกเอวบางร่างน้อยโดนนางแบบทรงโตโกงเงิน4ล้านค่ะช่วงนี้มีแต่ข่าวให้เรามาใบ้กันเนาะแม่เนาะมีคนใบ้ใช่มั้ยมีคนใบ้ให้ก่อนนี่เลยคนที่เปิดเรื่องนี้ก็คือพี่พศกับพี่โอ๊คในรายการแซ่บ108ของทางช่อง8นั่นเองนะคะออกมาแฉข่าวค่ะบอกว่ามีนางเอกเอวบางถูกนางแบบนมโตโกงเงินไป4ล้านบาทหลายคนก็อยากจะรู้สิคะว่าเอ๊ะสำหรับคู่นี้เนี่ยคือใครกันนะคะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าในรายการนี้เนี่ยพี่พศกับพี่เอิร์กบอกคำใบ้แน่นมากมีใบ้ไหมลองพูดหน่อยคุณแม่รู้คือพี่เอิร์กเนี่ยเขาเล่านะคะว่านางแบบคนนี้เข้าไปคุยกับนางเอกว่าจะทำธุรกิจกันวาดฝันอย่างสวยงามเลยจะทำธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงาม ความสวยความงามก็มีหลายอย่างนะคะแล้วก็เขาตกลงกันว่าเขาจะช่วยกันโปรโมตแล้วด้วยความที่เหมือนกับว่านางเอกคนนี้ไว้ใจเหมือนกับว่าสนิทใจกันก็เลยยอมลงทุนด้วยโดยการควักเงินเก็บมาลงไปคนละ4ล้านก็รวมเป็นทั้งหมด8ล้านบาทถูกไหมทีนี้ทำไปทำมามันก็กลายเป็นแค่ฝันไงคะเพราะว่ากิจการที่จากจะเจริญมันกลายเป็นเจ๊งเจ๊เล้งถามหานะคะหลังจากที่เจ๊งเนี่ยนางแบบโตก็เริ่มเอาเครื่องไม้เครื่องมือในคลินิกออกไปขายโดยที่ไม่มาบอกนางเอกนะคะแล้วก็ไม่เอาเงินมาแบ่งไงเครื่องนึงเนี่ยมันก็หลายแสนถ้าเวลาเป็นพวกอุปกรณ์ทำคลินิกใช่ไหมแม่มันหลายแสนมากพี่โพสเขาก็เลยเล่าเสริมบอกว่าทีนี้เนี่ยการทำธุรกิจด้วยกันถ้าเจ๊งมันก็ต้องเจ๊งไปด้วยกันถ้ามีการเอาของออกไปขายมันต้องมีการเอาเงินเนี่ยมาแบ่งกันแต่ปรากฏว่าเรื่องที่มันแดงเนื่องจากว่านางแบบนมโตคนนี้ได้เงินมาแล้วไม่ยอมเอาไปแบ่งนะคะไม่แบ่งให้กับนางเอกคนนี้สักกระบาทเดียวเลยโกงมันนั่นแหละแล้วนางเอกคนนี้เนี่ยเป็นนางเอกยุค90นะคะนางเอกนางนี้รู้สึกผิดหวังแล้วก็กินน้ำใบบัวบกแก่ช่ำในยุค90จะเป็นนางเอกอีกเหรอเป็นนางเอกในยุค90แล้วป่ะในครั้งสมัยยุค90สมัยที่คุณแม่พจน์ในรุ่งเรืองทำหนังยุค90แม่ก็เลยรู้จักเป็นอย่างดีไงแม่ฉันรู้เลยพอพี่พูดมาฉันรู้เลยว่าคนอีนางแบบคนนี้ใครเฮ้ยแม่รู้เลยเหรอรู้เลยแม่เห็นสิบอกยุค90ต้องรู้เลยเพราะว่าคนนี้เขามีแบบชื่อเสียงในด้านการไม่แล้วเขาหมดหรือยังยังไม่หมดเขาบอกว่านางเอกคนนี้เขาเล่นละครช่อง8ของเราด้วยนะก็คือช่อง8นี้เลยช่องที่พี่พจน์ตอนนี้เขาคงไม่ได้เล่นเป็นนางเอกแล้วค่ะไม่คนใช้ก็แม่แล้วค่ะอักษรย่อก็มาแม่โมมาใช่ป่ะแม่ใช่คนเดียวป่ะแม่ไม่ใช่แต่นางแบบฉันรู้เลยว่าใครนางแบบมารู้นางแบบที่โดนโกงนางแบบที่โกงใครอีกอ่ะใช่ไหมฟุ้งเฟ้อมากด้วยนะนางแบบคนนี้เขาบอกนี่ไงฉันรู้เลยนางแบบคนนี้เลยมีคนเดียวทำไมแม่ถึงคิดว่าเป็นคนนี้แค่คนเดียวมีคนเดียวหรอมีคนเดียวทรงโตมีคนเดียวอ๋อหรอใช่อ๋อคุณผู้ชมอยากรู้ไหมมีคนเดียวบอกไปแล้วนางเอกคนนี้ก็90เนี่ยทุกวันนี้ก็คงไม่ได้เล่นเป็นนางเอกแล้วเขาบอกว่านางเอกคนนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณแคทริยาอิงลิชแต่คุณแคทเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเนาะเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะต้องไปดูรายละเอียดของข่าวก่อนแต่ว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเขาทำคลินิกจริงเป็นเหมือนความงามเกี่ยวกับในเรื่องของการสักคิ้วอะไรต่อหนวดตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปว่าอักษรย่อมามาคือคนที่โดนโกงเขาบอกว่าอักษรย่อมอม้าเนี่ยคือคนที่ไปเหมือนกับโกงเขาเออมอม้าเหรออ่าจะคนแล้วก็คนที่คุณแม่คนเนี้ยคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่มอม้านี่นะมึงแต่คนนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกันไม่นะไม่คิดว่าคุณเดี๋ยวเอาใหม่นางแบบนมโตคืออักษรย่อคนที่โดนโกงเนี่ยยังไม่มีอักษรย่อไม่ใ
คือข่าวเนี่ยถ้ามันเป็นดารายุค90น่ะมันไม่มีใครเขาทายกันแล้วมันเก่าไปแล้วเนี่ยหรอมันเก่ามันตกเทรนไปแล้วไม่มีใครเขาเล่นแล้วต่อให้ตายบางทีคนที่ข่าวยังไม่ไปทำข่าวเลยส่วนใหญ่เขาจะชอบเล่นข่าวคนที่กำลังดังอยู่เขาเล่นปัจจุบันปัจจุบันเขาเล่นดารานางเอกปัจจุบันทำไมแม่คิดว่าเป็นคนนี้อ่ะไม่ใช่ตัดไปก่อนเวลาเล่นข่าวเนี่ยมันต้องเล่นดาราในยุคปัจจุบันอย่าไปเล่นยุคอดีตยุคอดีตอ่ะคนเขาไม่สนใจเพราะปัจจุบันไม่ได้เป็นคนใช้ก็ต้องเล่นเป็นแม่นางเอกไปแล้วคนไม่สนใจคนไม่สนใจมันขายไม่ได้เวลาจะเขียนอักษรย่อหรือว่าใครจะมาเล่าให้ฟังมันต้องดูด้วยว่านางเอกคนนี้มันต้องอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างกรณีของนางเอกดังระดับประเทศที่ยกขาครั้งละ3ล้านเนี่ยมันยังอยู่คาบเกี่ยวระหว่างยุคกลางกับยุคปัจจุบันไงมันยังพูดได้ว่าเขายังมีภาพความเป็นนางเอกอยู่แต่เนี้ยมันหมดสภาพความเป็นนางเอกไปนานแล้วใช้คำว่านางเอกไม่ได้อดีตต้องใช้คำว่าดาราตกรุ่นโดนนางแบบตกกระป๋องโกงแล้วใครจะอ่านนะไม่มีคนอ่านมันต้องเอานับปัจจุบันเขาใช้คำว่านางเอกไม่ได้นักข่าวเนี่ยเขาจะไม่เล่นดาราเก่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเด็กมันไม่สนใจเอาข้ามข่าวพี่การไปแล้วกันให้อ่านข่าวเธอแล้วกันฟุกกะล่อนก็หน้าคล้ายกันทำไมต้องบอกว่าข่าวเธอข่าวหน้าคล้ายกันอ๋อหน้าโอมะอันนั้นฟุกกะล่อนอันนี้โอมอะไรอย่าฉันพูดออกอากาศพูดสิพูดเลยคุณแม่พูดไม่เอาไม่พูดทำไมให้มาคาร่าพูดของจองกันดีนะแม่เนาะนี่ก็จะฟ้องมึงนะมาคาร่านะฟ้องไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นหนูเป็นไม่ได้เพราะหนูไม่สวยเอาได้ได้โอเคเราจะได้ไม่ต้องว่าเราเป็นไงเหมือนจะชมแต่ก็เหมือนด่าในเวลาเดียวกันเขาจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องสวยใช่จะไปดูนี่คนนี้สวยจริงๆฟุกาลอนนะฮะอัพไซด์ไฟหน้ามาใหม่แล้วก็เพิ่มความมั่นใจเกินร้อยเลยทำไมต้องอัพไซด์ไฟหน้ามันก็เขียนอัพไซด์นมก็ได้นะเอาไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าก็ทำใหม่แล้วแหละใช้โมดิฟายนมใหม่ก็ได้ยังได้เลยหลังเห็นมาว่าหน้าท้องแผ่นหลังสุดเพียวแล้วก็เนินอกแบบว่าดูเซ็กซี่แต่เขาสวยขึ้นนะยอดไลน์ในสตาแกรมนี่คือบอกโหบางคนบอกว้าวเปลี่ยนไปเยอะเขามาแบบสายฝอไงสายฝอไม่ฝอเขาไม่เอาทำไมแม่โนหล่อแม่ว่าไม่สวยเหรอเขามาในสายนางแบบถ้านางแบบก็ได้ถ้าฝอเหนื่อยหรอฝอกลัวนะมึงผู้ชายมีหนวดอ่ะเขาก็คิดว่าเป็นสไตล์เขาไงอันถามไอ้เมฆอ่ะกระเทยแล้วมีหนวดด้วยเงาป่ะไอ้เมฆแล้วหนวดยาวกว่ามึงเงาคุณแม่ของผมมีคนเดียวก็พอแล้วครับมันเป็นเทรนไม่ใช่หรอเทรนอะไรเทรนไม่ไว้หนวดอ่ะหรอทำไมพี่โอไม่ไว้อ่ะไม่ก็มันไม่มีแค่นี้หรอเป็นเต็งกระเทยแล้วไว้หนวดเนี่ยผู้ชายกลัวแม่แนะนำอยากให้เอาออกหรอไม่มันเป็นเอกลักษณ์ของน้องเขาใช่แต่มันเป็นเอกลักษณ์ของน้องเขาเราต้องทำมาหากินตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเดินในชีวิตประจำวันเป็นกระเทยแล้วมีหนวดผู้ชายมันหนีผู้ชายมันกลัวแต่เขามีแฟนแล้วผมไม่ได้อะไรหรอกเห็นแต่เขายังเป็นผู้ชายอยู่เลยอ่ะก็หุ่นเขาดีนะใช่หุ่นดีจนแบบผู้หญิงอายเลยอ่ะไม่เขาก็ทำเยอะนั่นแหละเขาทำเยอะน้องฟุกเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คือเหนื่อยใช่ไหมแม่กว่าจะมาแบบสวยเหมือนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฟุกเนี่ยเขาโอ้โหจะบอกว่าสวยเหมือนผู้หญิงเหรอพี่ว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขามากกว่าเป็นสไตล์เขาเป็นสไตล์ฟุกมากกว่าเขาเป็นสไตล์ของเขาที่คนเห็นแล้วจำไงเขาไม่ได้อยากจะสวยเหมือนผู้หญิงเขาคือเป็นสไตล์ของเขาอะนะฮะถ้าเขาอยากจะสวยเหมือนผู้หญิงเขาจะไม่ชื่อฟุกกะล่อนเด็ดขาดเออใช่เขาอาจจะชื่อน้ำตาลพลอยพัชราภาจะได้หวานหวานเนาะถ้าโอมมีชื่อต้องชื่อผู้หญิงเนี่ยโอมจะต้องชื่ออะไรชื่อจริงเขาชื่อเอกภพไม่ได้ไม่ได้เอกภพชื่อไม่ได้ชื่อผู้ชายไปไม่รู้ไม่ได้ต้องมีสิต้องมีเลยหรอต้องมีเวลาเราไว้แอลผู้ชายเราใช้โทรศัพท์แอลผู้ชายชื่อใบชาดีกว่าใบชาไม่ได้เดี๋ยวใบชาแต่หน้ามึงเหมือนใยชาเนี่ยรอเลยแม่รอไม่รอพูดอยู่นะรู้ไม่พูดก็เค้นให้พูดเห็นไหมใบชาเออกูเป็นนอนโออิชิกูก็ไม่ได้แม่แรงมากแต่ดูไปเหมือนใยชาใยชาคิดได้เนาะมาถ้าเกิดเธอต้องมีชื่อผู้หญิงเธอจะชื่ออะไรมากกี้
อันที่อันที่แม่เล่นมาสิเดี๋ยวเดี๋ยวกูอ่ะเห็นไหมกูจินตนาการไม่ถูกมาร์กี้มาร์กี้มันได้ไงอย่างอีมาร์ทเนี่ยมันชื่อมาร์กี้ไม่เลิศชื่ออะไรชื่ออะไรแม่มันต้องชื่อน้องไอ้นี่ชื่ออะไรแม่อะไรวะที่มันมากับเหล้าเวลาเราซื้ออ่ะมันจะมีมิกเซอร์กับน้องอะไรนะโซดาโซดาโซดาชื่อโซดามันจะมีใช่ไหมซาฟ่าโซดาไฟเถอะมันอ่ะโอ้ยล้างส้วมไปเลยเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะหลิงคอดี้ครับวันนี้จัดให้แล้วกับโปรสุดคุ้มนะคะถ้าคุณรับไปเลย2กระปุกลดให้พิเศษจาก 5,000 บาทเหลือเพียง 3,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ090-089-9994 ย้ำนะคะ090-089-9994ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะจอยเต๋าแล้วก็มาร์กี้ต้องใช่ไหมใบชาใบชาและอีมาร์กี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีสวัสดีค่ะ